คหลังจากที่เราเล่นไปแล้วสรุปว่าแม่งทำไม่ทันจริงๆนั้นกูขอดูใหม่อีกรอบนึงมันต้องมีวิธีดิเขารู้สึกผมรู้สึกได้ว่ามันต้องมีอะไรตรงเนี้ยสักอย่างที่ผมพลาดนะมาเริ่มกันใหม่ฮะต้องมีดิลองมาดูตอนที่ช่วยก็เฟดเชนกูทุ่มทำถูกแล้วแหละแต่ต้องมีอะไรกับเอพัดลมเพดานนี่แน่ๆเลยต้องมีเอาน้ำไปชิมาน้ำมาแดกซิแดกนั่งไงนั่งไงนั่งไงเป็นกรรมในที่สุดก็เจอทองนี่เปล่านั่นคงช่วยได้อย่างน้อยก็ทำให้เขาได้กินน้ำนิดหน่อยก็ได้เวลาเพิ่มแล้วยังหายใจอยู่ใช่ไหมหาคนเล่นไม่ได้เขาอยู่ก็ตายดิโอเคนั่นก็ซื้อเวลาเขาได้บ้างโชว์ตาเปลี่ยนแล้วโอเคก็ติดกระดาษเนี่ยดาบนี้ทำอะไรได้แน่ๆคือได้มีสองใบเยี่ยมโอเคเรามาถึงจุดนี้ละโอเคถึงเวลาขั้นตอนต่อไปแล้วทำไงกับขวดยานี่ดีว่าวิธีเมื่อกี้เอารุ่นลงมาดีกว่าวิธีการที่จะทำให้ผู้พิพากษาเนี่ยดีขึ้นได้ต้องส่งมันให้เขาเหมือนเดียวแต่ผีไม่มีมือเนี่ยนะหรือเท้าด้วยแล้วทำไงดีฉันคิดว่าต้องใช้ของฉันใช้หัวของฉันแทนไปสมองแทนโอเคเราเปลี่ยนวิธีกันนิดหน่อยครับมันไม่ได้โอเคคือจริงก็ไม่ได้แต่กี้คือต้องรีบมากมันทำต้องคิดไหนถ้าลองวิธีเดิมที่คิดไว้แต่ก่อนนานนี้น่าจะได้แต่วิธีนี้คือดูคือดูก็รู้ว่าเวลาไม่ทันก็เลยไม่ทำมีเวลาเหลือเฟือแล้วได้แหละชิวๆเลยนะเมื่อกี้โคตรกดดันเลยทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างHello. ว่าไงว่าลืมละเดาๆกันต้องใช้แรกทางนี่อะไรไอ้ URN คืออะไรยิสอุนไอ้เหยียกอันนี้มันเบาจังเลยถ้าเกิดมันถูกทำให้ตกลงไปมันจะไม่มีวิธีทำน้ำมันขึ้นมาได้ฉันคิดว่าฉันต้องคิดดีๆก่อนที่จะทำมันตกปะบ๊ายบายกรอบรูปนี้มันก็เบาสำหรับขนาดของมันด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถตกลงได้ในห้องนี้ผู้ชายเขาเป็นผู้ชายที่ตกด้วยหาด้วยหาเช่นเดิมทั้งคนตัดสินใจนี้ที่จะมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าคำว่าผู้ชายตกนี่มันหมายความว่าไง
เราต้องหาวิธีทำให้ของมันดรอปลงมาหรือเปล่าโอเคยังไงวะถูกปะวะไม่ลองไม่รู้มันเนี่ยแต่อย่างนี้ไม่น่าใช่นะยังนึกภาพไม่ออกเท่าไหร่หันได้ปะวะไหนโอ้ได้แล้วได้แล้วนั่งไงนั่งไงดูสวิงมีไล่ล่าเบบี้ไล่ล่าเลอเลอเออเดอะเบบี้สวิงมีไล่ล่ามาแล้วแดกสิเพ่เอ๊ะอาย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 าแดกแม่งโอ้มันก็โอ้มันกินเยอะไปแล้วมันก็ช็อกยาตายมันจะเรียกว่าอะไรดีเป็นการยัดหายาหมดทุกขวดเลยแต่ฉันคิดว่ามันยัดไปมากเกินนะเนี่ยโชคดีจังเว้ยวีดีใช่ป่ะเป็นผู้ชายที่โชคดีจังเว้ยไม่ใช่โชคดีละโมบเพราะว่าเขาลบจังเว้ยฮะเขาต้องกินยา2เม็ดต่อแคปซูล1ไม่ใช่ยา2เม็ดต่อน้ำ1แก้วทำไมเขาถึงไม่รู้วะช่างแม่งอ่ะดูสิเป็นไงบ้างดูสิว่าเป็นไงบ้างรอดแล้วร้องเพลงเลยเยอะด้วยตุ๊กตาเปลี่ยนแล้วว้า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 วใช้เวลาเป็นนานชาติวู้รอดแล้วโอเคผมว่าที่จะสอนเขาสอนบทเรียนเขาได้บ้างนะอ๋อเขาอะไรวะมันก็พูดแปลกๆประหลาดๆอย่างเงี้ยเหมือนเขาผมว่าเขาจะได้บทเรียนนะหรือไม่ก็รู้จักเองแล้วค่อยเองเป็นกุญแจตลอดทุกอย่างแม่ก็ว่าไงคิดว่านายต้องฟังผมเห็นตัวเองมั้งนะเดี๋ยวก็ตามกลับมาสู่ปัจจุบันกันเถอะทีนี้บ้าหมดมันไม่รู้ว่าพูดกับตัวเองจะถึงแม่งอยู่นะแล้วผู้พิพากษากลับมามีชีวิตใหม่แต่ในตาเขาเริ่มจมลงอยู่แล้วเริ่มปิดลงอีกครั้งในตอนนี้เรื่องอะไรแล้วก็นักสืบสาวน้อยของเราก็อยู่กับมาปัจจุบันแล้วเหมือนกันดูสินะคุณนักสืบเขาถูกตัดสินหลังจากอะไรวะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะถูกประหารชีวิตแต่มันไม่มีหลักฐานนะมีแต่การคาดเดาเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะในการคาดเดาอะไรเงี้ยออกไปฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้ฉันท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาฟังฉันนะได้โปรดฟังฉันเถอะฉันจะหาหลักฐานใหม่ในคดีนี้ในคืนนี้ให้เลยฮะหลักฐานแก้ต่างเหรออ๋ออะไรดังนั้นได้โปรดเถอะได้โปรดขอเวลาอีกนิดเดียวหน่อยนะฉันได้รับโทรศัพท์จากคุกมาน่ะคนที่ต้องถูกตัดสินว่าถูกครับไม่ต้องตายหนีไปได้ฮะแต่น่าเสียดายที่ตลอดช่วงเวลานี้ดูเหมือนเขาว่าอยากจะลงโทษตัวเองหรือไงแต่ว่า
ถ้าค่าเขาเข้าใจหรอแปลได้หลายอย่างว่ะอันตรีของเขาจะถูกเล่นออกไปคืนนี้ไม่นะงงวะแต่เมื่อการตัดสินถูกได้รับการแฮนด์ดาวอีสารกรรมแล้วไงผมก็ไม่รู้ได้แปลว่าอะไรรู้ว่าคำทำไมหนึ่งตัดสินเร็วจังเลยฉันเห็นใจเร็วจังเลยจะต้องทำตามกระบวนการยุติธรรมอะไรวะทริกทรัมแล้วก็ควรทำอะไรดูเหมือนว่าลินจะลิฟแต่She about to live into เราจะพยายามจะอยู่เหนือกฎหมายอะไรอย่างนี้ป่ะเหมือนว่าเธอจะลืมฉันไปแล้วเขาต้องส่งสัญญาให้เธอได้ยังไงวะส่งสัญญาณนะนั่นไรจิสเซลนะอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าท่านผู้พักษาจะดื้อนะเนี่ยดื้อมากๆเลยใช่เลยบางทีพวกเราไม่น่าช่วยเขาเลยผู้พักษาจะต้องตัดสินย้ายกันตัดสินโทษประหารในพรุ่งนี้ไปทีหนึ่งเขามีผลที่ดีนะแต่คนได้ดีเหรอฮะฉันบอกเรื่องที่ถูกที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาตัวอะไรกับเฮลินรู้รักษาตัวก็รักษาตัวลูกสาวของผู้พักษาไปเหรอวันนั้นแหละโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าช่วยเข้ามาอีกแล้วแต่ยังไงก็ยังคงแต่ว่าแต่ก็ไม่มีเหตุผลอยู่ดีที่จะรีบ There's the no reason to hurry forward รีบไปกันอาหารแล้วทำไมเธอไม่พูดกับผู้ฟังสายเองล่ะฉันอยากทำงานกับเขาอะงงอะแต่ยังไงก็ตามฮะเธอช่วยพาฉันไปด้วยได้ไหมโอ้ได้เลยแน่นอนไม่ได้ลำบากเลยก็เธอไม่มีขาเนี่ยใช่เธอไม่มีขาเนี่ยเอาดาบอย่างนี้เลยอ่ะทำมึงสิงยังไงกันนะทริกตามแป๊บนึงนะ What's this นายทำอะไรกับลูกโลกของฉันตีฉันนะใช่ยี่หัวเลยโอ้นี่เหรออย่าสนใจมันเลยเหมือนยากที่จะสนใจนี่นะอย่างก็ตามได้โปรดยกโทษฉันด้วยกับคำถามโง่เมื่อกี้เธอกำลังพูดใครอยู่หรือเปล่าแต่ก็ผมไม่ต้องสนใจมันเท่าไหร่มั้งผีเปล่าหมายถึงกลัวเหรออาผีเหรอไม่มีอะไรแปลกๆมากมายเลยนี่เป็นความฝันนี่ความฝันหรือนี่ไม่ใช่ความฝันเนี่ยแต่ไม่ใช่ความฝันนี่นะจำฉันไม่ได้เลยความฝันของฉันกำลังคุยกับฉันอยู่โอเคฉันไม่คือฝันนะกูอับสนในตัวเองท่านผู้พิพากษาครับ
พวกเรารู้ว่าลูกสาวคุณถูกลักพาตัวไปใช่ไหมฮะแล้วการมาหาก็ถูกก็ไม่ใช่คืนนี้ด้วยแล้วคุณก็อยากเห็นลูกสาวของคุณอีกใช่ไหมนินจาไม่ใช่นะเอากำยาหมดขวดแล้วเนี่ยปะไอ้กำไปหลอดไปเนี่ยโอ้ฉันจะทำไงดีนักโทษหนีไปได้แล้วเขาก็ไม่ถูกประหารขึ้นนี่ลูกสาวฉันอีกเอมิลี่ของฉันอ่ะถ้าการมาหาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะนักเกอร์เงี้ยนะลินถ้าเกิดทำนี้ไปเขาตายหรือเปล่าทำไงแล้วทำไงดีแล้วฉันจะทำไงดีชิคทามแล้วกูทำไงดีล่ะกรรมเว้ยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการรักพาตัวครั้งนี้เราต้องหาทางไปให้ได้งั้นพอหาทางได้แล้วต้องเริ่มจากหาข้อมูลเรื่องการลักพาตัวฉันพอจะรู้ว่าทำไงดีท้อเราเจอกันอีกครั้งนะผู้พักษาอะไรนะฉันไม่เคยเจอนายมาก่อนไม่ว่ายังไงก็ตามฉันเป็นคนฉันยุ่งอยู่นะถ้านายเป็นความฝันได้โปรดจะยุ่งกับฉันตอนที่ฉันตื่นได้ไหมจะไม่ใช่ความฝันนะดูเหมือนว่าจะเสียเวลามากนะเรามาคุยกับคนนี้ดีกว่าฉันคิดว่านายถูกฉันคิดว่าเธอพูดถูกผู้พากษาที่ดื้อรั้นเหลือเกินไม่พอจะพูดกับฉันได้ในหัวฉันด้วยว่ะกำเบอร์พอนายคิดว่ามีอะไรเกี่ยวกับการลักพาตัวนี้ครับไหมพิชิอะไรหมายถึงว่าการลักพาตัวนี้เกี่ยวข้องกับการประหารด้วยใช่ไหมล่ะที่ถูกเลื่อนไปเป็นที่ผู้พักษาบอกไม่น่าจะต้องลักพาตัวเลยนี่นะนายเธอพูดถูกพวกนายกำลังพูดถึงใครหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมล่ะนี่เป็นความจริงวะเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลยนี่มันเกี่ยวกับผีวิญญาณคนหนีไปจากคุกแล้วมีการลักพาตัวอีกไม่มีจริงใช่ไหมความจริงมันวิ่งไปอย่างรวดเร็ว แล้วมันจะเร็วแล้วก็ตรงใช่อย่างรวดเร็วเลยไหนก็ตามฉันจะช่วยเรื่องการลักพาตัวนี่เองแต่ฉันต้องรู้ว่าพวกเขาพักตัวเธอไปที่ไหนโอ้ใช่เบอร์โทรศัพท์นั่นไงฉันคิดว่าฉันจะไปดูคนที่รักพักตัวหน่อยนะว่าเป็นหน้าตาเป็นไงฮะได้แล้วคือไกลจุงเลยYM 2369วูผ่านสายโทรศัพท์ไปมิวฉันจะไปดูว่าที่ซ่อนของคนรักพาตัวไหนว่าเป็นไงอย่างก็ทุกถ้าเราจะให้ผู้พักษาช่วยเราต้องแก้ปัญหานี้ก่อนฉันรู้สึกว่าเราเริ่มผ่านจากการไขปริศนาของตัวเราเองแล้วแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยทิ้งให้เด็กสาวตัวน้อยๆต้องเจอปัญหาฉันคิดว่าฉันขอใช้เวลาตรงนี้สักข้างนานหน่อยก็ได้จบโอเค